ูดถึงไอเดียเก๋ๆเนี่ยก็มาที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านักประดิษฐ์ในญี่ปุ่นนะคะได้ไอเดียบันเจิดสร้างเครื่องล่อนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์อนิเมะชื่อดังของค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่อย่างสตูดิโอจีบีค่ะฮาซูฮิโกะฮาชิยะคือสร้างเครื่องร่อนที่เห็นอยู่นี้นะคะชื่อว่า M02J ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์อนิเมชันชื่อดังเรื่องนาโอชิกะ of the Valley of the Wind ค่ะชื่อไทยนะคะคือมหาสงครามหุบเขาแห่งสายลมของค่ายอนิเมชันชื่อดังอย่างจากญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจีบีนั่นเองนะคะที่เข้าฉายตั้งแต่ปี2527โดยในเรื่องนี้ค่ะนาโอชิกะนะคะเจ้าหญิงซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องใช้เครื่องร่อนที่มีชื่อว่าโมเวเป็นยานพาหนะในการเดินทางหลังยุคสงครามโลกแบบล้างโลกไปแล้วนะคะฮาชิยะเนี่ยก็ใช้เวลาศึกษาค้นคว้านานนับ10ปีหมดเงินไปกว่า30ล้านบาทกว่าจะสร้างเครื่องร่อนนี้ได้นะคะให้สำเร็จเนี่ยก็มีเพดานบินเนี่ยได้สูง30เมตรตามที่กฎหมายการบินพลเรือนญี่ปุ่นอนุญาตค่ะใช้เครื่องยนต์เจ็ตขนาดเล็กน้ำหนักเพียงแค่5กิโลกรัมนะคะรวมถึงใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายแขนขารวมถึงน้ำหนักตัวช่วยในการบังคับด้วยเพียงเท่านี้ก็สามารถร่อนไปบนอากาศได้เหมือนนกตามชื่อโมเวในการ์ตูนเป็นภาษาเยอรมันนะคะหมายถึงนกนางนวลนั่นเองค่ะฮาชิยะบอกว่าเขาหวังว่าจะเห็นผู้คนได้โผบินบนท้องฟ้าได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการด้วยแต่เขายังไม่มีแผนที่จะสร้างเครื่องร่อนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ก็คือเป็นไอเดียเก๋ๆเอาไว้โชว์ให้ดูก่อนยังไม่ได้ทำขายเนาะอยากถ้าทำขายเมื่อไหร่บินว่อนอยากจะบินกันสนุกสนานมีไฟเขียวไฟแดงบนท้องฟ้านะฮะช่วงนี้ไปพบ